พี่นี่มันก็ออกดอกแล้วนะเออไหนพี่บอกว่า3ปี3ปีปีที่4มีเริ่มดอกใช่เหรอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปุ้ยพาเพื่อนๆมาดูสวนทุเรียนนะคะต้นไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามีดอกเต็มต้นเลยเนี่ยเพียบเลยค่ะตอนนี้ไม่เจอเจ้าของสวนนะคะก็เลยเดินเข้ามาดูเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูดอกใกล้ๆโอ้สวยงามเนาะเพื่อนๆเนาะโหพี่ทำไมมันดอกเยอะขนาดนี้ล่ะแต่งเหรอจะพาไปดูที่อื่นบ้างนะคะมีสวนเงาะด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ดูน้องกำลังขับรถตัดหญ้านะคะน้องตัวเล็กนิดเดียวแต่โคตรเก่งเลยค่ะชาวสวนตัวจริงนี่น้องเขาเก่งค่ะตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าเป็นรถเครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูเงาะบ้างนะคะนี่ต้นเงาะค่ะเงาะออกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เหรอของพี่อ้วนทั้งหมดเลยอะอะแล้วเงาะล่ะลุงพลเงาะลุงพลไม่ใช่ก็วันนั้นเขาเก็บเงาะให้เราอะน่ะอ๋อแต่วันนั้นเขาเก็บให้เราเยอะเลยนะที่นี่กี่ไร่ทั้งหมดเนี่ยต้องไร่ป่ะฮะต้องไร่เนื้อที่2ไร่เหรอแล้วทำไมเยอะจังต้นทุเรียนอ่ะโหชอบใจต้นนี้จัดดอกโคตรเยอะดอกเต็มต้นหมดเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวต่อไปก็โอ้ยดูน้องมาแล้วนี่โคตรเก่งแอบดูเด็กๆตัดหญ้า
โหพี่อ้วนนี่ทุเรียนกี่ปีเนี่ย3ปีกว่า3ปีกว่าโหโคตรหนาย่าง4ปีมีดอกแล้วเพิ่งมีดอกปีนี้ปีแรกเหรออ่ะพี่อ้วนเพิ่งมีดอกปีนี้ปีแรกเหรอปีแรกก็มีแต่มันมีน้อยแต่ไม่ได้เอาแต่ปีนี้เอาแล้วเอาจริงจังอ๋อหูจะดกโคตรดกเนี่ยค่ะเพื่อนๆดอกทุเรียนสวยมากป๊อดจ้ามหอมหอมค่ะเพื่อนๆนี่ดูดอกนี ออกหลุดแล้วทุเรียน3ปีทุเรียน3ปีย่าง4ปีต้นใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วสมบูรณ์มากๆเลยนี่ค่ะชาวจังหวัดจันทบุรีอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่าในสวนเขาเนี่ยส่วนใหญ่นี่นะคะก็จะมีแต่สวนทุเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะสวนทุเรียนแล้วก็เงาะเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่างถ้าช่วงทุเรียนเก็บได้นะคะปุ้ยนี่กินจนแบบน้ำหนักขึ้นวันละโลเลยค่ะของฟรีนะคะเพื่อนๆไม่ได้ว่าซื้อกินนะคะของฟรีเลยค่ะเยอะมากๆกินจนแบบโอ้โหต้องยอมแพ้อ่ะนี่ดูน้องตัดหญ้าน้องเขาตัดหญ้านะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ